สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่กันโดยจุดมุ่งหมายของเราก็คือแม่แจ่มแล้วก็ขุนแปะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ของการเที่ยวนะครับผมเราจะไปที่ขุนแปะที่ขุนแปะเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสวนดอกไม้นะครับมีนาขั้นบันไดแล้ววิวเนี่ยก็สวยมากๆด้วยแต่ว่าการเดินทางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไหวหรือเปล่านะครับติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับไม่ต้องเชื่อ Google Map แย่ไหนทีนี้เริ่มต้นวันนะครับเราตื่นเช้ากันมากๆนะครับเพราะว่าเราอยากจะขึ้นดอยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูทะเลหมอกกันทีเนี้ยเรามาลุ้นกันดูถ้าเกิดสมมุติเราขึ้นไปบนยอดดอยแล้วเนี่ยเราจะเจอทะเลหมอกกันไหมพอขับขึ้นดอยมาได้สักพักนะครับก็ไม่มีท่าทีว่าหมอกเนี่ยจะลดลงเลยมีแต่จะหนาขึ้นกับหนาขึ้นนะครับผมแต่เราก็ยังแอบลุ้นนะว่าถ้าเกิดสมมติเราขึ้นไปสูงกว่านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นหมอกพวกนี้อยู่ต่ำกว่าเรานะครับเดี๋ยวนะคืออำเภอแค่นี้ก็มีหมอกอะไรเนี่ยโอ้ยจริงมันมีหมอกนี่ก็น่ากลัวอยู่นะไต่ทางก็ไม่มีขับรถมาสักพักเราก็ถึงยอดดอยแล้วนะครับทุกคนและยอดดอยตรงนี้แหละคือยอดดอยที่เรามองเห็นจากที่พักกันแล้วก็ตามที่เห็นเลยครับทุกคนมีแต่หมอกหมอกแล้วก็หมอกนะครับอ้อแล้วก็มีน้องวัวด้วยทุกคนครับหมอกโคตรหนารถเหลืองจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างหลังหมอกตรงนั้นเองแต่ว่าเราเดินมาแบบไม่ถึง100เมตรมันหายไปแล้วหรือเขาขับไม่เนินเนินมันบังเลยไม่สวยมากเฮ้ยเนินมันบังจริงด้วยแล้วเราก็รอจนรถเหลืองนะครับกลับไปเรียบร้อยแล้วครับหมอกก็ไม่ได้จางลงเลยแม้แต่นิดเดียวเรารอกี่นาทีแล้วอ่ะตอนนี้ก็7โมงกว่าแล้วน่าจะรอได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วคิดว่าเราคงต้องกลับบ้างแล้วแหละตัดใจแล้วเราก็ตัดสินใจขับต่อไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อไปสู่จุดสูงสุดของดอยม่อนหมากกันที่นั่นเนี่ยจะมีลานกลางเต็นท์แล้วก็มีที่พักด้วยนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงเรากลับลงด้วยความผิดหวังนะครับทุกคนกะว่าจะได้ดูวิวทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแต่ก็ไม่เป็นไรวิวที่เห็นอยู่เนี่ยก็สวยเหมือนกันและพอเราเดินทางมาถึงข้างล่างนะครับเมฆหมอกเนี่ยก็ยังปกคลุมยอดดอยเหมือนเดิมกลับมาแล้วครับทุกคนแต่นั่นคือภูเขาที่เราไปเยี่ยมมาเมื่อกี้นะหมอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้าวเช้าเราคือข้าวต้มหมูนะครับทุกคนเรากำลังเช็คเอาท์แล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะครับเราก็ที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือขุนแตะนะครับผมห่างจากนี้ประมาณ30กิโลเมตรถ้าเดินทางน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและบรรยากาศก็เปลี่ยนไปสิ้นเชิงนะครับตอนนี้แดดร้อนมากอากาศก็ร้อนด้วยแต่ว่าทางก็สะดวกสบายดีนะจนมาถึงแต่ทางที่เชื่อมากคนไม่คิดว่าทางมาขุนแปะมันจะแย่ขนาดนี้ไม่มีทางแบบลาดยางนี่ถือว่ามันโอเคโอเคเหรอไอ้บูมเมื่อกี้ไม่โอเคกว่าเมื่อกี้ที่แบบอ๋อไอ้ตรงนี้โอเคอันนี้ไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ตรงมันเหมือนมันจะดีขึ้นนะแล้วเราก็ดีใจได้ไม่นานครับทุกคนเหมือนมาผิดทางอ่ะ Google พามาอะไรเนี่ยมันไปได้ไอ้บู
ย้อนกลับไปก็เสียเวลาโคตรโคตรมันแย่ลงว่ะกระเป๋าก็ล้มและที่แย่ที่สุดตอนนี้ก็คือเราไม่มีสัญญาณมือถือของซักค่ายเลยนะครับเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนอยู่กลางป่าแบบจริงๆและสิ่งที่เราทำตอนนี้นะครับก็คือสลับกันไปสำรวจเส้นทางก่อนที่จะขับไปจริงต้องไหมเนี่ยไปได้ไหมนะครับถามจริงไหวไหมเราย้อนกลับมานะครับทุกคนแล้วก็ให้พี่อ่ะไปเดินเช็คทางทุกคนครับพี่หายไปประมาณน่าจะใกล้5นาทีแล้วอ่ะยังไม่มีวี่แววเดินกลับมาเลยอ่ะเฮ้ยนี่ก็อยู่ในป่าแบบจริงๆทุกคนครับเวลาไปเที่ยวอ่ะไม่ต้องเชื่อ Google Map ก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือป่าทึบมายังอ่ะมาแล้วเป็นไงไปมาไกลอยู่มีจุดยากจุดเดียวแต่ยังไม่สุดทางนะแต่หลังจากจุดยากมันโอเคไปไกลอยู่และสิ่งที่หลอนก็คือตอนพี่ไปสำรวจทางคนเดียวนะครับพี่บอกว่าเหมือนได้ยินคนเรียกชื่อแต่ว่าไม่ได้เรียกเลยนะแล้วใครเรียกอ่ะเขาจะช่วยทุกคนเดี๋ยวนี้แหละไปตามรอยเขาสะบัดเหมือนกันโอ้โหเป็นไงล่ะตอนแรกอยากเดินป่าได้เดินสมใจเลยเหนื่อยไปต่อได้ไหมยากไหมรู้สึกทางเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในป่าลึกแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเอาวะยังถือว่าโชคดีที่ไม่ล้มบนโคลนให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วครับก็เดินตามดีกว่าปลอดภัยไม่อยากล้มแบบเมื่อกี้อีกโชคดีที่เราเจอชาวบ้านอยู่ข้างทางนะครับเราก็เลยถามว่าไปต่อได้หรือเปล่าสรุปว่าข้างหน้าคือทางราบครับเป็นไงบ้างข้างหน้าเป็นไงนู่นข้างหน้าทางราบแล้วเดี๋ยวเป็นทางดินแต่นู่นถนนใหญ่เขาบอกว่ามีถนนใหญ่ด้วยใหญ่เลย Googleพามาอะไรเนี่ยพ่อว่าทำไมไม่ไปอีกทางครับมันมีถนนใหญ่อยู่เราก็มาผิดทางจริงหลังจากที่ผ่านทางเรื่องโหดมานะครับแล้วก็เกือบถึงแล้วแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยก็อีกไม่กี่อึดใจก็ใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วทั้งร้อนแล้วก็เหนื่อยมากและนี่ก็เป็นด่านสุดท้ายที่เราต้องเจอนะครับโอเคครับทุกคนถึงที่พักแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าไปหลงป่ามามันหลงไม่เท่าไหร่อ่ะหลงทางดีก็ยังพอออกได้แล้วนี่คือสภาพจากที่เราล้มนะครับนี่ทำงานไม่ได้แล้วดิเดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักกันนี่จะเป็นห้องพักใครอ่ะนี่คือห้องน้ำนะครับหลังจากจัดแจงของเสร็จนะครับก็มาชมวิวที่หน้าที่พักนะครับต้องบอกว่าที่พักที่เนี้ยคือวิวดีจริงๆเห็นวิวแบบกว้างมากนะครับแทบไม่ต้องไปดูวิวที่อื่นเลยหน้าที่พักเนี่ยเขาก็มีสวนดอกไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ด้วยคิดว่าถ้ามาปีหน้าเนี่ยน่าจะสวยมากเลยระหว่างรอเจ้าของที่พักพาไปทัวร์ชมวิวนะครับเราก็ออกมาเดินเล่นรอบๆที่พักที่เนี่ยไม่ต้องเดินไปไกลวิวก็สวยแล้วนะออกมาได้ไม่ไกลนะครับก็เหมือนฝนจะตกซะแล้วเราเลยต้องกลับกันซะก่อนผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับฝนก็หยุดตกตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นคุณลุงเจ้าของที่พักก็พาเราออกไปทัวร์จุดชมวิวรอบๆดอยนะครับที่แรกที่จะไปเนี่ยก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะครับ
ะให้มันในที่เรามาครับอาจจะไม่ได้สูงชันเหมือนป่าบงเปียงเมื่อวานที่เราไปนะครับแต่ว่าสวยเหมือนกันแต่คนละแบบครับและที่ต่อไปก็คือจุดชมวิวนะครับซึ่งจะอยู่สูงมากๆทางที่ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าลำบากพอสมควรเลยถ้ามาเองน่าจะมาไม่ได้ถึงแล้วล่ะครับโหสูงมากแล้วคุณลุงเจ้าของที่พักเนี่ยก็โฆษณาด้วยนะครับว่ามีที่พักเขาเจ้าเดียวเนี่ยที่พามาดูวิวจุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยเราก็มองเห็นที่พักเราด้วยนะครับที่พักเราเนี่ยไม่มีอะไรบังวิวเลยครับทุกคนจะเห็นหลังที่3นะครับจากซ้ายมือนั่นคือที่พักเราเองครับและนี่คือจุดชมวิวจุดสุดท้ายของวันนะครับที่เราจะแวะที่นี่มีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ด้วยในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการสร้างเป็นศาสนสถานนะครับขากลับเราก็แวะที่บ้านของเจ้าของที่พักนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านและเขาก็ปลูกต้นอะโวคาโดไว้หน้าบ้านด้วยลูกดกมากๆเลยไม่หมดแค่นั้นนะครับเขายังเอาอะโวคาโดเนี่ยให้เราชิมด้วยและมันดีมากๆครับทุกคนที่สำคัญถูกมากๆด้วยเราก็เลยอดใจไม่ได้ที่ต้องสั่งกลับบ้านนะครับจบแล้วนะครับกับการทัวร์ชมวิวรอบหมู่บ้านนะครับต่อไปจะเป็นคิวของข้าวเย็นแล้วครับและก็มีอะโวคาโดอีกแล้วครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้จุกมากๆกับอะโวคาโดลืมบอกไปเลยครับว่าบ้านหลังที่เราพักอยู่เนี่ยยังไม่มีการต่อไฟฟ้ามาแต่ว่าหลังที่เหลือเนี่ยเขาต่อหมดแล้วนะสิ่งที่เรามีก็คือโปะไฟใส่แบตเตอรี่นะครับที่ต้องเปิดปิดสวิตช์เอาขอสรุปทริปวันนี้เลยครับทริปวันนี้เป็นทริปที่มีครบทุกรสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้นความกลัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จบลงด้วยดีครับวันต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ